โดยเมื่อเวลา19นาิ40นาทีวันนี้นะคะตามเวลาในประเทศไทยที่ประชุมมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่43ณนะกรุงบากูสาธารณรัฐอาเซอร์ไบาจานได้บรรจุวาระการพิจารณากลุ่มป่าแก่งกระจานเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกแล้วหลังจากมูนที่5รกรกฎาคมที่ผ่านมายังไม่สามารถพิจารณาได้จนจนต้องทำให้คณะทำงาน6ประเทศ จากคณะกรรมการรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญามรดกโลก21ก็คืออินโดนีเซียออสเตรเลียนอร์เวย์คิวบาตูนิเซียและก็คูเวตไปหารือในรายละเอียดร่วมกันว่าจะให้กลุ่มป่าแก่งกระจานของไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติอีกหนึ่งแห่งในปีนี้หรือไม่ผลก็คือว่าที่ประชุมมีมติไม่รับรองขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกปีนี้ และให้กลับไปทำเอกสารเพิ่มเติมแล้วก็ส่งกลับมาพิจารณาใหม่ในปี2563ก็คือปีหน้านะคะก่อนหน้านี้ตลอด3วันค่ะนายศรีหัศกพวงเกดแก้วอดีตเอกอาัคารราชทูตไทยประจำกรุงปารีสในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางระวีวันณภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงคณะเจ้าหน้าที่ไทยได้พยายามชี้แจงข้อกังวลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์กระเรียงในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเนื่องจากยังมีข้อกังวลของออสเตรเลียที่เป็นหนึ่งใน6ประเทศที่เข้ามาเป็นคณะทำงานพิจารณาหาข้อสรุปกลุ่มป่าแก่งกระจาน ทั้งนี้แม้ว่าทางการไทยจะยืนยันในเรื่องของการปักปันเขตแดนไทยเมียนมาที่จะไม่กระทบกับเมียนมาแล้วก็ตามสำหรับกลุ่มป่าแก่งกระจานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่3จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดราชบุรี เพชรบุรีแล้วก็จังหวัดประจวบคีรีขันครอบคลุมอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชีรวมพื้นที่ทั้งหมด2 9 0ล้าน9แสไร่ซึ่งไทยผลักดันขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่สมาตั้งแต่ปี2553ค่ะ